ความสนใจแล้วก็ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของอาจารย์นะคะก็จะเน้นในด้านของสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะโดยที่เน้นในส่วนของปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุว่าปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวในผู้สูงอายุค่ะซึ่งก็รวมครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุทั่วไปที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นที่มีภาวะสมองเสื่อมภาวะความรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยหรือว่าภาวะข้อเสื่อมข้ออักเสบพวกนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วงานวิจัยที่ผ่านมาของอาจารย์เนี่ยก็จะพยายามให้ครอบคลุมนะคะทั้งงานวิจัยที่เป็นรูปแบบงานวิจัยพื้นฐานงานวิจัยทางคลินิกแล้วก็งานวิจัยเชิงบูรณาการแล้วก็งานวิจัยเชิงนวัตกรรมค่ะพยายามที่จะทำผลงานวิจัยที่มีให้ข้อมูลหรือความรู้ในด้านของการพัฒนาการความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดใช่ค่ะแม้ว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วจะมีความเสื่อมอะไรเข้ามาตามธรรมชาติของวัยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะยังคงมีความสุขในการเป็นผู้สูงอายุได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะรวมส่งผลถึงครอบครัวแล้วก็สังคมที่จะมีภาระที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ลดลงด้วยถ้าเกิดเขาสามารถดูแลตนเองได้อย่างดีนะคะงานวิจัยเองเนี่ยก็เหมือนกับแผนงานด้านอื่นๆแหละที่มีหลักการอยู่บน demand supply เนาะถ้าเกิดสมมติว่าเรามองถึงงานวิจัยในอนาคตก็คือก็จะต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งจริงๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะในอนาคตที่เราคาดการได้เลยก็คือ1การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรแล้วที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานะคะในส่วนของโครงสร้างประชากรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยเป็นทุกแทบทุกประเทศเลยคือเป็นทั้งระดับประเทศลาวรวมถึงทั่วโลกเลยก็คือการอยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในเป้าหมายงานวิจัยที่สำคัญเลยที่ระดับประเทศลาวหรือว่าองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยให้ความสำคัญก็คืองานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่จะนำไปใช้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะและอาจารย์ก็แล้วณปัจจุบันเนี่ยมันก็ขยายขอบเขตด้วยว่าไม่ใช่แค่ทาร์เก็ตในกลุ่มผู้สูงอายุนะแต่ทาร์เก็ตในกลุ่มก่อนถึงวัยสูงอายุเพื่อให้กลุ่มก่อนถึงวัยสูงอายุเนี่ยสามารถมีความพร้อมที่มากพอแล้วก็ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีความสุขแล้วก็แอคทีฟที่สุดหรืออินดีเพนเดนท์ที่สุดนะคะคิดว่างานวิจัยเชิงบูรณาการก็น่าจะมีความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันเนื่องด้วยจะเป็นรูปแบบของงานวิจัยที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าการดำเนินงานแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็มีความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็จะเป็นงานวิจัยในลักษณะที่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับรางวัลที่เป็นทองแดงเนาะเหรียญทองแดงที่งานประกวดของเจนีวานะคะแต่ก็เป็นการประกวดที่เป็นออนไลน์เนาะในช่วงโควิดนะคะอันนั้นก็จะเป็นเราเรียกมันว่าเหมือนเป็นเครื่องวัดความสามารถในการทรงตัวหรือวัดการหรือดีเทคการเซหรือการเสียการทรงตัวไม่เฉพาะในผู้สูงอายุนะใครก็ได้ใช่ค่ะโดยที่อันนี้มันจะมีข้อดีคือจะมีขนาดเล็กนิดเดียวเองนะคะแค่นี้นะคะไว้ติดที่ตรงบริเวณด้านหลังหรือกระเบนเน็บของเราที่จะใช้ดีเทคได้แล้วมันก็สามารถเขาเรียกว่าindividualization ก็คือเฉพาะบุคคลเราสามารถเซตลิมิตที่เวลาเขาจะร้องเตือนได้ว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังจะหลุดออกจากลิมิตความสามารถในการทรงตัวของบุคคลนั้นแล้วนะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งเป็นตัววัดประเมินเพื่อให้ได้ค่าความสามารถในการทรงตัวที่ออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็นค่า objective ที่วัดได้ง่ายแล้วก็สื่อสารได้ง่ายแล้วก็ยังเป็นตัวที่เซตสำหรับใช้ในการเทรนนิ่งได้ด้วยเพราะเวลาเราเทรนความสามารถในการทรงตัวเราก็จะพยายามเทรนไปในถึงจุดที่แบบท้าทายให้พัฒนาการทรงตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเทรนไปจนถึงจุดลิมิตเกือบถึงลิมิตของเขาแต่ยังคงอยู่ในเลเวลของความปลอดภัยแบบนี้ค่ะ
ณปัจจุบันนะคะเครื่องนี้ผ่านดำเนินการในส่วนของที่ทดลองในห้องปฏิบัติการโดยที่เราดูเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีของการวัดไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำความน่าเชื่อถือของการวัดเนี่ยกับเครื่องมือที่เป็น gold standardคณะสหวิทยาศาสตร์ก็มีเครื่องที่เราเรียกว่า 3D motion analysis นะคะที่เป็นตัวมีกล้องสำหรับจับการเคลื่อนไหวแต่ละระยางหรือแต่ละ movement ของส่วนต่างๆของร่างกายเลยแบบเป็นมุมออกมาอย่างละเอียดมากนะคะซึ่งเราก็ใช้เครื่องนี้เทียบดูโดยที่เทียบกับผลที่วัดออกมาจาก motion analysis เนี่ยค่ะก็พบว่าเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็มีเรียกว่า sway meter นี่นะคะก็มีความแม่นยำแล้วก็มีความสอดคล้องกับค่าที่วัดได้จาก motion analysis เพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็สามารถใช้กับทั้งผู้สูงอายุเองหรือว่าผู้ที่อาจจะมีปัญหาด้านการทรงตัวที่ต้องการที่จะวัดความสามารถในการทรงตัวหรือว่าให้มันแจ้งเตือนเมื่อเราเกือบจะเสียการทรงตัวแล้วเราก็จะได้กลับมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้ค่ะก่อนอื่นต้องให้กำลังใจก่อนเพราะรู้ว่าถ้าเทียบกับตอนสมัยเราเริ่มทำวิจัยเนี่ยความท้าทายมันน่าจะณปัจจุบันน่าจะมีมากกว่านะคะทั้งในรูปแบบของหมายถึงทั้งในปัจจัยที่เป็นปัจจัยทุนการให้ทุนวิจัยหรือว่าการแข่งขันหรือว่า ข้อความต้องการต่างๆหรือ requirement ต่างๆเนี่ยก็มีความ challenge มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความท้าทายสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่มากๆใช่ค่ะโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นกลางเนี่ยซึ่งจะต้องพยายามมากเลยนะคะเพราะว่าถ้านักวิจัยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุโสแล้วเนี่ยก็มีชื่ออยู่แล้ว track record แข็งแรงมากอะไรเงี้ยก็จะmeet criteria ของการให้ทุนได้ไม่ยากนะคะทีนี้ในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าคือทุกคนจะต้องใช้ความพยายามมากซึ่งอันนี้ถ้าใครทำอยู่ก็ต้องขอชื่นชมมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ทางนึงเนี่ยที่น่าจะสามารถทำให้เรายังคงดำเนินงานวิจัยไปได้โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่เองเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์แล้วระดับหนึ่งนะคะด้วยบริบทของความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นภาระงานด้านอื่นๆที่อาจารย์จะต้องทำอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะคะสำหรับนักวิจัยนะคะแต่ว่าถ้าเราทำงานวิจัยที่เป็นความถนัดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำมันก็จะอย่างน้อยมันก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยหรือไม่เหมือนกับการที่ต้องทำงานที่จำเป็นต้องทำอย่างน้อยมันเป็นงานที่เราเชื่อว่ามันมีประโยชน์มันเป็นงานที่เรามองเห็นคุณค่าของมันแม้ด้วยตัวเราเองเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอันนึงที่ทำให้เราจะมีแรงที่จะ drive งานวิจัยของเราไปได้ค่ะ